ช่วงคิดเทคเอาวันิวสนับสนุนโดย Dutch Mill 4 in 1ประโยชน์ครบ4สุดทีนเฮ้ยนี่พี่นามไหมเนี่ยอ๋อใช่สิป้ายจำไม่ได้หรือไงนี่อุตส่าห์เล่นดนตรีรอเลยนะเนี่ยกะให้เข้ากับบรรยากาศที่ร้านที่เราจะไปยังไงล่ะร้านอาหารสไตล์เม็กซิกันยังไงล่ะก็รู้นะว่าไปร้านเม็กซิกันแต่ว่าทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ไปแบบชิวๆก็ได้ไม่อินเลยน้องป้ายนี่ต้องมาเต็มแบบนี้วัยรุ่นเซ็งเลยไม่ต้องเซ็งพี่นามเพราะว่าร้านอาหารที่เราจะไปในวันนี้เนี่ยนะเป็นสไตล์เม็กซิกันแบบครบเครื่องเลยจ้ะแห่งแรกของกรุงเทพเลยด้วยอย่างนั้นวันนี้ก็เพราะของลูกน้ำต้องรับซึ้งหนักอีกแล้วไม่ต้องกลัวเลยเพราะเรามีนี่เอาไปดื่มรองท้องก่อนเลยนะจ๊ะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็รูปร่างอย่างพวกเราเลยสูตรใหม่น้ำตาลน้อยกว่าแล้วก็คอเลสเตอรอล 0% นะจ๊ะดื่มได้ทุกวันเลยที่สำคัญเนี่ยอัดแน่นไปด้วยคุณค่า4คุณค่าในกล่องเดียวรู้จักป้าว4 in 1รู้จักสิจ๊ะเขาไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะแหมแต่กล่องนี้พี่ขอแล้วกันนะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลิ้มลองรสชาติอาหารสไตล์เม็กซิกันพลาดไม่ได้กับร้านโลสคาร์บอสค่ะโดยใช้เส้นทางรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศกและเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท14จากปากซอยตรงเข้ามา50เมตรร้านโลสคาร์บอสตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะเฮ้ยรอด้วยเนี่ยป้าพี่น้ำเป็นไรเนี่ยโอ้ยก็กลิ่นก็หอมค่ะบรรยากาศก็สวยแบบนี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วป้ายนี่ถ้าได้เห็นเมนูของเขานี่นะจะยิ่งมีความสุขกว่านี้อีกเอานี่ไปทานเพื่อเพิ่มรสชาติด้วยได้ป่าวได้เลยจ้ะโอเคโลสคาร์บอสร้านสไตล์บาฮาแคลิฟอร์เนียเม็กซิกันตกแต่งร้านด้วยสีสันสะดุดตาให้กลิ่นอายของเมืองริมทะเลที่เม็กซิโกมากๆเลยและเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหรืออยากจะลิ้มลองเมนูสไตล์แคลิฟอร์เนียเม็กซิกันที่หลากหลายเมนูให้เลือกสรรน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะโยเกิร์ตพร้อมหนึ่งดัชมิลไลท์มอบให้ไปเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายและอย่างที่พี่แม่บอกเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสาวทั้ง4คนสวยๆของเราเนี่ยสามารถทำมิชชั่นคอมพลีทหรือเปล่าจะนับป่านอีกก็นับรวมไปเถอะสำเร็จค่ะเอาเป็นว่าอย่าฟังเลยดีกว่าค่ะต้องเอาภาพมายืนยันค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จมาดูมิชชั่นกันครับหลังจากที่ร่มกลางแล้วนะครับพอแตะเพื่อนปุ๊บทีมงานก็วิ่งเข้าไปเลยครับว่าจำภารกิจได้ไหมอาสาเธออ่านชื่อได้หรือยังอ่านอะไรอาพันธ์พันธ์อะไรไม่รู้ตกใจครูอ่ะเขาบอกครูนั่นแหละครูเป็นคนที่พูดกูเป็นนักอินทรีลืมเลยนะโมเมนต์กระโดดมาอะไรนิมนต์อาสาเธอปรึกษาหรือยังเอาเป็นว่าจำไม่ได้ครับแหมใครจะไปจำได้กระโดดลงมาตื่นเต้นซะแบบนั้นเอ้ามาดูแมงมุมครับกระโดดร่มลงมาแล้วเป็นยังไงทีมงานวิ่งไปครับไม่ได้เลยอ่ะมันยาวมากอะไรภัยน้ำใสอะไรทำไมจบด้วยทำไมเอาเถอะครับอันนี้เพี้ยนไปแล้วครับมันโฮ้ยใครจะไปจำได้เนาะแหมมันตื่นเต้นซะขนาดนั้นมาดูฮานุครับอาจจะจำได้ก็ได้คุณผู้ชมวิ่งกันนะครับลืมแล้วมั่งมั่วเอาละกันดีกว่าไม่ได้เลยก็ยังดีจำได้เป็นสังเขปว่ามาครับดิฉันไม่ใช่รอนเล่ามาก็ผิดอ่ะรู้อ่ะอำนวยไพรมั่งมีสุขสมยิ่งมั่งมั่วเอาเป็นว่าจำไม่ได้ก็แล้วกันมันโถวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งเทปเนี่ยเราก็โฟกัสถึง4สาวของเราเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้กล้าของเราในวันนี้ด้วยเพราะว่าการที่พวกเขาทั้ง4คนเนี่ยไปปฏิบัติมิชชั่นเนี่ยไม่ได้มีใครบังคับเลยเขาเนี่ยบุกเข้าไปแล้วก็ทำด้วยตัวเองแล้วก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยดังนั้นเนี่ยนะอยากจะ
ค่อยพูดถึงประสบการณ์พูดได้อย่างไม่เต็มปากนะเพราะว่าตอนแรกที่เราไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะสูงขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ไปถึงแล้วก็กระโดดหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างแอนเนี่ยก็รู้สึกว่ายินดีนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆที่นี่นะก็เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยได้เห็นอีกหนึ่งกิจกรรมมันมันสุดขั้วโลกแอนรู้สึกว่าแบบเกิดมาครั้งนึงใครรู้สึกว่าโอ๊ยโลกนี้มันช่างแบบไม่มีอะไรทำน่าเบื่อลองหากิจกรรมมันๆแบบนี้ทำดูแล้วฮารุอ่ะจ๊ะต้องเพลงนี้เลยได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีทำไมอ่ะเล่นของสูงบอกนะว่าเป็นการกระโดดที่สูงที่สุดเท่าที่มนุษย์คนนึงจะกระโดดได้แล้วถ้าให้สูงกว่านี้ก็ต้องไปโดดจากสวรรค์แล้วล่ะกระโดดมาแล้วเพราะเป็นนางฟ้านางฟ้าเตี้ยมากถามแมงมุมดีกว่าได้ประสบการณ์อะไรจ้าสำหรับแมงมุมเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณรายการ Sorry Cheesecake มากๆเลยที่ให้แมงมุมเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆตลอดมาเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะไม่ลืมเลยค่ะส่วนของป่านนะคะก็เรื่องของการกระโดดเป็นการตัดสินใจใช่ไหมที่จะกระโดดลงไปหรือไม่กระโดดอะไรเงี้ยแต่คือสำหรับตัวป่านเองอ่ะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่ามาตรฐานคนเราหรือว่าแบบข้อจำกัดหรือขีดจำกัดคนเรามันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยสุดท้ายที่ป่านตัดสินใจว่าเฮ้ยป่านจะกระโดดถึงแม้จะเป็นแค่แวบเดียวหรือจะได้กระโดดหรือไม่ได้ทำมันก็ตามอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเมื่อเราแบบคิดและก้าวมันไปได้แล้วก็นั่นเป็นแบบสิ่งที่ป่านภูมิใจเหมือนกันค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทั้ง4ผู้กล้ามากๆเลยที่มาให้ความสนุกกับพวกเราในวันนี้ขอบคุณค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องแม่มุมนะที่วันนี้เนี่ยมาให้ความสนุกกับรายการเราขอบคุณอีกครั้งค่ะแต่คราวหน้าถ้ามีอะไรสนุกๆนี้อย่าลืมกลับมาอีกนะและก็ต้องขอขอบคุณกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกองทัพอากาศนะคะที่ให้พวกเราสาวสตรอเบอรี่เนี่ยได้มาทำกิจกรรมดีๆสนุกๆแบบนี้ yeah. และอีกหนึ่งคนนะคะที่ขาดไม่ได้เลยต้องคนนี้ค่ะพี่แอร์ถ้าไม่มีเขาเราอาจจะไม่เห็นเราสี่คนในวันนี้ hey. เขาคือใครนั่นก็คือแม่จิงโจ้ของเราเองที่ทำหน้าที่เป็นแม่จิงโจ้ให้ลูกจิงโจ้ได้กระโดดลงมานะคะ นั่นก็คือคุณครูวินัยศรีเจริญผลค่ะ เท่านั้นนะจะต้องมีนี่ด้วยถ้าไม่ได้พี่คนนี้เนี่ยไม่ได้ตากล้องคนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ภาพสวยๆมาดูแบบนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยว่าพี่ตากล้องเหินเวหาขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Mob F Just Pow Dancing Lion และ Sleeping Pill ค่ะขอบคุณค่ะและกลับมาพบกับ Strawberry Cheesecake ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:15 ถึง 10:15 ทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการ Strawberry